าติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่194จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำของหญิงเหล่านั้นแล้วก็มิได้ทรงเชื่อทันทีทรงใคร่จะตรัสถามเรื่องนี้กับพระแม่เพรีด้วยพระองค์เองดังนั้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่พระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามถึงเรื่องราวที่ได้สดับมาพระแม่เพรีจึงได้เล่าเรื่องที่ตนทดลองปัญญาของมโหสถด้วยสัญญาณมือทั้งยังอธิบายความหมายเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดภายหลังจากที่พระแม่เพรีออกจากพระราชนิเวศไปแล้วมโหสถบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามถึงเรื่องนั้นกับมโหสถอีกมโหสถจึงกราบทูลเช่นเดียวกับที่พระแม่เพรีกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระราชาได้ทรงสดับความหมายที่ตรงกันก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งถึงกับทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตในวันนั้นเองและได้ทรงมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้มโหสถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารดูแลเสมือนหนึ่งพระองค์เองแต่สำหรับมโหสถกลับคิดว่าเพียงตำแหน่งเสนาบดีที่เพิ่งได้รับมานั้นก็สำคัญมากพอแล้วแต่นี่พระองค์นะยังทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่าพระองค์นะทรงมีสิ่งใดเคลือบแฝงอยู่เรายังไม่อาจทราบได้เว้นเสียจากพระแม่เพรีแล้วผู้ที่จะยังน้ำพระทัยของพระราชาได้คงไม่มีผู้ใดเราต้องไปหาพระแม่เพรีแล้วขอให้ท่านช่วยมโหสถไปถึงอาวาสของพระแม่เพรีแล้วก็ประคองอัญชลีนมัสการน้อมถวายดอกไม้ของหอมเหล่านั้นพร้อมกับบอกจุดประสงค์การมาของตนให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้านับแต่วันที่ท่านกล่าวถึงคุณของกระผมแด่พระราชาพระองค์โปรดพระราชทานยศใหญ่แก่กระผมราวกับจะทับถมให้ทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายิ่งแล้วล่ะพระแม่เพรีกล่าวมโหสถรีบขานว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นสิขอรับเพราะกระผมน่ะมิอาจทราบได้เลยว่าการที่เจ้าเหนือหัวน่ะโปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้เป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นท่านมหาบัณฑิตความระแวดระวังนั้นน่ะควรมีไว้บุคคลไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาทเพราะภัยร้ายแรงน่ะมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงเสมอแต่ถึงกระนั้นน่ะท่านก็อย่าให้ความระแวดระวังกลายเป็นความระแวงไปซะหมดเพราะความระแวงน่ะเป็นเครื่องตัดรอนไมตรีและความปรารถนาดีต่อกันพระแม่เพรีกล่าวให้แง่คิดมโหสถก็ชี้แจงว่ากระผมทราบดีขอรับแต่ที่ต้องมาขอพึ่งพระแม่เจ้าก็เพื่อต้องการคำยืนยันที่หนักแน่นเท่านั้นหากกระผมทราบแล้วเนี่ยก็จะได้หมดความกังวลและแต่นี้ต่อไปกระผมก็จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสนองราชกิจที่ทรงมอบหมาย
โดยไม่ต้องพะวงต่อสิ่งใดอีกพระแม่เพรีถามว่าเจริญพรท่านมหาบัณฑิตแล้วจะให้อาตมาภาพทำอย่างไรล่ะกระผมน่ะไม่เห็นใครอื่นที่จะยังทราบพระทัยของพระราชาได้นอกจากพระแม่เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระแม่เจ้าเนี่ยได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยังน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์น่ะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งหนึ่งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมภาพจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูภายหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วมโหสถก็นมัสการลากลับวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วก็เสด็จมาประทับนั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อพระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระนางเกิดความปริวิตกขึ้นว่าถ้าพระราชามีพระทัยมุ่งร้ายต่อมโหสถจริงหากเราทูลถามเรื่องนี้ในท่ามกลางมหาชนก็ดูจะเป็นการไม่สมควรที่ไหนพระองค์จะตรัสความจริงล่ะเราต้องถามพระองค์เป็นการเฉพาะจึงจะควรครั้นแล้วพระนางจึงทูลพระราชาว่ามหาบพิตรอาตมภาพต้องการทูลบางสิ่งกับพระองค์ในที่ระโหฐานน่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบความประสงค์ของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นเมื่อคนทั้งหลายออกไปจนหมดแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอาตมภาพน่ะมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากมิทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อาตมภาพด้วยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมุติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6 คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขินมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏและมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะแล่นเข้าไปในเขตของผีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่าท่านจะต้องส่งคนทั้ง6ให้เรากินซะตามลำดับเราจึงจะปล่อยท่านไปอัตมภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่2ที่3ที่4ที่5และที่6ตามลำดับมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดนะก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วจะตรัสตอบอย่างไรเพราะบุคคลทั้ง6 คนนั้นพระองค์ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินพระทัย
ที่ยากทีเดียวส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป